บางครั้งเวลาที่เราเทรดนะเทคนิคที่เราใช้เดิมๆเนี่ยก็ทำอย่างนั้นได้ดีเทรดเราก็ชนะรัวๆเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเทคนิคเดียวกันนั้นก็เละตุ้มเป๊ะเลยเทรดไม่ได้นะแพ้รัวๆด้วยเทคนิคเดิมนะเราจะจัดการกับปัญหาแบบนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาคุยกับพวกเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมโค้ชโดมนะครับจาก Channel โค้ชโดมสอนเทรด IQ Option ก็ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับปัญหาที่พวกเราเจอกันในหมู่เทรดเดอร์ทุกคนโดนนะทุกคนเจอปัญหาแบบเดียวกันที่ผมเล่ามาเมื่อครู่ก็คือเมื่อเราใช้เทคนิคเดิมในบางช่วงเวลาเทคนิคนั้นสามารถทำงานได้ดีสร้างกำไรให้เราได้อย่างต่อเนื่องและหลายๆครั้งเทคนิคนั้นก็ทำให้เราแพ้ต่อเนื่องได้เช่นกันเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราจะจัดการยังไงดีหลายๆคนพอเจอแบบนี้วิธีที่เขาจะทำก็คือเริ่มหมดความเชื่อในเทคนิคที่ตัวเองมีพอสัญญาณมาถึงแนวหรือมีสัญญาณเข้าตามทฤษฎีเทรดที่ตัวเองร่ำเรียนมาหรือตัวเองใช้อยู่นะครับก็เริ่มไม่เชื่อสัญญาณละเริ่มไม่เทรดหรือเทรดหน่วงลงเทรดช้าลงมีความลังเลในการเข้าออเดอร์นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกันแล้วหลังจากที่เราไม่เชื่อนะครับเราก็จะทำให้ผลของการเทรดเนี้ยมันผิดพลาดแทนที่จะชนะกลายเป็นแพ้บางครั้งไม่กดปรากฏเฮ้ยชนะเลยนี่ถ้ากดชนะไปแล้วนะแล้วบางครั้งก็ตัดสินใจงั้นกดเลยแล้วกันพอกดแล้วกลายเป็นแพ้เลยนะพอทุกอย่างมันผสมผสานกันกลายเป็นทำให้เราหมดความมั่นใจในตัวเองพอหมดความมั่นใจในตัวเองถัดมาคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมองหาตัวช่วยเพิ่มครับอย่างเช่นหรือเราต้องมีอินดิเคเตอร์เติมเข้ามาเพื่อช่วยให้การเทรดของเรามันดีขึ้นหรือว่าเราไม่เหมาะกับเทคนิคนี้หาเทคนิคใหม่มาเทรดดีกว่าไปเรียนใหม่ไปหาความรู้ชุดใหม่ดีกว่านะครับพอเราเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเริ่มขาดความมั่นใจขาดความเชื่อในเทคนิคที่เราใช้อยู่แล้วเราก็จะเอาตัวเองทั้งหมดนะครับเอาเทคนิคนี้วางไว้เลยแล้วเอาตัวเองเนี่ยเอาใจทั้งหมดเลยไปเริ่มต้นกับเทคนิคใหม่กับความรู้ชุดใหม่ที่ตัวเองจะใส่เข้ามาแล้วก็จะร่ำเรียนกับชุดนั้นใหม่ด้วยความคาดหวังว่าความรู้ชุดนั้นที่เป็นของใหม่เนี่ยจะพาให้เราเทรดทำกำไรได้ในระยะยาวแล้วเป็นไงครับความรู้ชุดใหม่ก็มักจะทำกำไรให้เราได้ถูกไหมมักจะทำกำไรให้เราได้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละของจริงอันนี้แหละที่เราจะทำงานได้ทำเงินได้พอเราทุ่มเทใจไปให้กับความรู้ชุดใหม่มันก็จะเกิดบางช่วงเวลาที่ทำกำไรได้ต่อเนื่องและบางช่วงเวลาที่ทำกำไรไม่ได้เทคนิคเดิมชุดเดิมกลายเป็นพ่ายแพ้นะบางครั้งพ่ายแพ้ติดกันหลายวันก็จะหมดความมั่นใจอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาสู่ไซเคิลเดิมๆก็คือจะเริ่มไม่กล้ากดเริ่มเอาเทคนิค2เทคนิคมาผสมกันนะครับเริ่มใส่ตัวช่วยเข้าไปแล้วพอหมดความศรัทธาในเทคนิคพวกเราก็ลงเรียนใหม่นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกันเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำกันแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการที่ผมใช้ในการแก้ปัญหานี้นะอย่างแรกผมต้องบอกก่อนผมก็เคยทำแบบเดียวกับที่ผมเล่าเมื่อครู่นี้ผมเคยผ่านมาแล้วผมก็เลยกลายเป็นคนที่เทรดหลายเทคนิคได้เพราะระหว่างทางที่ผมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผมก็ไปลองทุกเทคนิคนะครับแต่ตอนไปลองเนี่ยไม่ได้มองด้วยรู้สึกสนใจใคร่รู้ในเทคนิคเหล่านั้นเป็นพิเศษแต่เราไปลองเพราะเราอกหักจากเทคนิคเดิมของเรานะเทรดอยู่แล้วมันอยู่ๆมันทำไม่ได้ไงอกหักนะครับก็ไปลองของใหม่ไปเรียนของใหม่ด้วยหวังว่าของใหม่รักใหม่จะหอมหวานกว่ารักเก่าแล้วก็หอมหวานจริงครับชั่วขณะเหมือนที่เล่าเมื่อครู่เลยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนไปนานเข้านั้นเข้าหลายปีผมพบว่าวิธีการนี้มันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนตัวเรานี่แหละนะฮะเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคนิคปัญหาอยู่ที่เราปัญหาอยู่ที่เรายังไงก็คือ อย่างแรกเลยเราเกิดความผิดหวังเมื่อเราพ่ายแพ้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเกิดความผิดหวังเมื่อเราพ่ายแพ้แล้วทำไมเราผิดหวังก็เพราะว่าเราคาดหวังกับเทคนิคของเรามากว่าเทคนิคนี้รูปแบบการเข้าออเดอร์แบบนี้จะนำซึ่งชัยชนะมาให้เราโอเคแพ้หนึ่งครั้งไม่เป็นไรพอแพ้หลายๆครั้งเข้าเริ่มหมดศรัทธาทีนี้ความคาดหวังนี่แหละคือตัวปัญหาเพราะจริงๆแล้วไม่มีเทคนิคไหนเลยนะครับที่จะทำให้พวกเราชนะได้โดยไม่พ่ายแพ้ชนะตลอดไปชนะโดยไม่แพ้เลยอย่างเงี้ยนะครับสวยมากรูปแบบเป๊ะตามทฤษฎีเรียนแต่แพ้เฉยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกเทคนิคจริงๆเชื่อผมมันเกิดขึ้นกับทุกเทคนิค
นะครับคือเทคนิคการเทรดเนี่ยเราต้องมองภาพใหม่มันไม่ใช่ของวิเศษที่เมื่อเราได้มาเสร็จปุ๊บมันจะตุ้มกลายเป็นเทรดเดอร์เก่งไม่ใช่นะครับเทคนิคที่เราได้มามันจะมีจุดอ่อนมีจังหวะที่จุดอ่อนบางอย่างเกิดจากตัวเราเรายังเก็บแนวไม่ดีพอเรายังเข้าใจรูปแบบของแท่งเทียนไม่ดีพอเรายังตัดสินใจได้ไม่ดีพอนั่นคือปัญหาที่เกิดจากตัวเราแต่ถ้าปัญหาที่เกิดจากเทคนิคจริงๆก็คือต่อให้ทุกอย่างเนี๊ยบกริบยังไงก็แล้วแต่ก็กราฟก็ยังสามารถที่จะเป็นไปอีกทางนึงได้ไม่มีเทคนิคไหนเลยที่ชนะ 100% นี่คือสัจธรรมและถ้าเรายอมรับสัจธรรมข้อนี้ไม่ได้เราจะผิดหวังที่เราคาดหวังเริ่มต้นจากเราคาดหวังแล้วกลายเป็นเราผิดหวังไอ้ตัวผิดหวังนี่แหละครับคือชนวนสำคัญพอเราผิดหวังเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำต่อมาคืออะไรครับเราก็จะเริ่มลังเลใจนะเพราะเราไม่อยากผิดหวังไงเราเริ่มลังเลใจเราเริ่มรู้สึกว่ารออีกนิดดีไหมนะครับเอาอะไรมาเสริมอีกหน่อยดีไหมนี่คือวิธีการที่พวกเราคิดกันนะแล้วไอ้สิ่งที่เอามารออีกนิดดีไหมเอามาเสริมอีกนิดดีไหมนี่แหละคือตัวปัญหาที่ทำให้ไอ้ความพ่ายแพ้ชุดแรกนะมันเกิดจากธรรมชาติของกราฟเกิดธรรมชาติของเทคนิคที่มันสามารถเกิดขึ้นได้แต่หลังจากที่เราเริ่มแต่งการเทรดของตัวเองเริ่มปรุงการเทรดของตัวเองใหม่คราวนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่ตัวนั้นละมันเป็นปัญหาที่เราเริ่มคิดไปเองเริ่มมโนไปเองเริ่มใส่เรื่องราวเข้าไปในกราฟในรูปแบบการเทรดด้วยตัวเองแต่ยังคงระดับของความคาดหวังไว้เท่าเดิมนะครับทั้งที่ถ้าเราทำอะไรแบบนั้นนะคือแต่งใหม่ใส่ของใหม่เข้าไปความคาดหวังเราต้องลดลงนะเพราะมันคือของใหม่ไงมันคือของที่เรายังไม่ชำนาญเรายังไม่รู้เลยมันใช้ร่วมกันได้จริงไหมเรายังไม่รู้เลยว่าปัญหาของมันคือเราต้องรออีกแป๊บหนึ่งจริงไหมเนี่ยค่อยเข้าออเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเรายังไม่รู้เลยเราใส่ของใหม่เข้าไปแล้วเราก็ไปคาดหวังเท่าเดิมก็ยิ่งกลายเป็นเมื่อมันไม่ใช่ยิ่งผิดหวังหนักนะครับและมันจะเป็นแบบนี้กับทุกๆเทคนิคพอเห็นแบบนี้ปุ๊บผมเลยรู้งั้นเอางี้ผมจะมาแก้ที่ตัวเองด้วยการลดความคาดหวังลงนะลดความคาดหวังลงก็คือเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันแพ้ได้นะเทคนิคการเทรดทุกอย่างมันแพ้ได้ไม่มีอะไรเลยที่ไม่แพ้ดังนั้นมันเกิดคำพูดของผมที่พูดเสมอก็คือจงแพ้ให้เป็นแพ้ให้เป็นคือยอมรับให้ได้ว่ามันแพ้ให้เป็นไม่ได้หมายความว่าวันนี้กฎการเทรดของเราคือเทรด5ไม้แล้วเราแพ้ไป4ชนะ1เฮ้ยผมแพ้ผมยอมผมหยุดเรียกว่าแพ้เป็นไม่ใช่ยังไม่เป็นการแพ้เป็นที่จริงต้องเกิดจากในใจของเราก็คือยอมรับได้อย่างสบายใจเฮ้ยวันนี้แพ้วันนี้จบนะวันนี้เราทำได้ดีที่สุดเท่านี้ละนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือออกไปใช้ชีวิตใจในหัวเนี่ยต้องไม่คิดเรื่องกราฟละไม่คิดเรื่องความพ่ายแพ้ไม่ตกอยู่ในใจไม่มีความรู้สึกแบบจุกๆในหัวอกต้องไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ละเคลียร์ทิ้งเลยนะครับเคลียร์ให้หมดเลยแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ซึ่งแหละมันไม่ทำได้ง่ายนะมันทำได้ยากนะครับการที่แพ้แล้วแบบยอมรับให้ได้เนี่ยต้องฝึกนะต้องฝึกยอมรับให้ได้แล้วกลับไปใหม่ไปทบทวนการเทรดก็ได้ทบทวนการเข้าออเดอร์ก็ได้อันนั้นเนี่ยเป็นทางรองอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะทำเพื่อเสริมตัวเองแต่สิ่งสำคัญคือในใจเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ออกไปให้ได้นะครับเคลียร์เรื่องความรู้สึกบาดแผลจากความพ่ายแพ้เราเนี่ยเอาออกไปให้ได้แพ้ให้เป็นพอเราออกไปให้ได้ปุ๊บเราจะเริ่มไม่มองหาแพ้และบาปเราจะยอมรับว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันเป็นสัจธรรมของโลกสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำความเข้าใจและยอมรับอย่างเช่นทำไมผมต้องมีกฎ5ไม้ในการเทรดก็เพราะว่าสำหรับผมเองนะฮะบางครั้งผมก็เทรดชนะ5ไม้แรกถูกไหมผมเทรดชนะ5ไม้แรกปุ๊บเป็นเรื่องที่ดีมากๆผมก็จบงานนะครับแต่ถ้าเราไม่มีกฎ5ไม้แรกอีก10ไม้หลังผมอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะถ้าผมไม่หยุดที่5ไม้ผมอาจจะแพ้หมดเลยหลังจากนั้นอีก10ไม้ก็ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นได้กับผมด้วยเกิดขึ้นได้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่า5ไม้แรกผมไม่ชนะนะ5ไม้แรกผมไม่ชนะนะผมอาจจะแพ้หมดเลย5ไม้ก็ได้แต่ผมเทรดต่อผมอาจจะชนะอีก10ไม้ที่เหลือก็ได้หรือผมอาจจะแพ้อีก10ไม้ที่เหลือก็ได้ถูกไหมมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่องทางเลยเนื่องจากเทคนิคมันเป็นสิ่งที่คาดหวังไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นกลไกในการทำงานนะครับไม่ได้เอามาการันตีผลลัพธ์ในการทำงานพอมันเป็นความที่มันไม่แน่นอนแบบนี้ใน10ไม้หลังผมจึงจำกัดจำนวนไม้การเทรดไปที่5ไม้เพื่ออย่างน้อยเป็นสต็อปลอสให้กับตัวเองผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมเรียนมามากพอผมศึกษามามากพอผมฝึกฝนมามากพอและถ้าผมฝึกมามากพอถ้าผมทำเต็มที่เท่าที่ผมทำได้นะผลลัพธ์มันควรออกมาดี
ในมุมของผมผลลัพธ์ผลออกมาดีแต่ผมไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวในความสำเร็จในการเทรดเรายังมีกราฟด้วยกราฟยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมาเป็นเงื่อนไขของการที่เราจะชนะหรือเราจะแพ้ในวันนั้นวันนั้นดันเป็นวันที่กราฟไม่เข้าทางเลยกราฟไม่เข้าทางเลยนะแต่ผมดันเชื่อตัวเองไงเชื่อว่าเฮ้ยเทคนิคผมยังไงมันก็เทพผมก็ฝืนเล่นต่อผมเละแน่นอนถูกไหมครับดังนั้น5ไม้เนี่ยมันเป็นตัวจำกัดไว้ว่าเฮ้ยแค่นี้พอนะถ้าคุณชนะแปลว่าวันนี้กราฟเข้าทางคุณก็ไปต่อถ้าวันนี้มันแพ้แปลว่ากราฟมันไม่เข้าทางคุณก็หยุดนะแค่นั้นเองนะเพื่อทำให้เราเป็นเหมือนมีสร้างสต็อปลอสให้ตัวเองอะตั้งสต็อปลอสไว้นะครับโอเคไหมครับนี่คือแนวทางนะฮะแนวทางก็คือเราต้องมีความเข้าใจใหม่ต่อการเทรดต่อเทคนิคนะมีมุมมองใหม่ต่อเทคนิคอย่าไปมองว่าเทคนิคคือของวิเศษไม่ใช่แบบนั้นเทคนิคผิดพลาดได้ในตัวของเทคนิคเองเราในฐานะผู้เทรดก็ผิดพลาดได้ในตัวของเราเองนะครับกราฟก็มีทางวิ่งที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับเทคนิคหรือทฤษฎีใดๆในโลกรองรับก็ได้ด้วยตัวของกราฟเองเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ได้แล้วใจเราจะเบาผมอยากให้มองอีกมุมหนึ่งหลายๆคนมักแพ้และท้อใจแล้วก็เปลี่ยนใจนะครับในวันที่เราแพ้เยอะๆแพ้มาหลายวันติดอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราแพ้หลายวันรู้ไหมเพราะอะไรเพราะไอ้วันที่เราแพ้วันแรกใจไปติดกับไอ้แพ้วันแรกวันที่สองมันจะตามมาพอแพ้สองวันตอนนี้ใจยิ่งติดหนึบเลยแน่นเลยนะเป็นกาวตาช้างเลยวันที่สามอย่าแพ้อีกเพราะใจไปคิดตรงนั้นคุณวางมันไม่ลงนะคุณวางมันไม่ลงคุณต้องวางมันลงก่อนแล้วคุณจะเทรดได้ดีในวันที่หลังจากความแพ้คุณยังจะเทรดได้ดีอยู่นะครับอ่ะคนส่วนใหญ่พอแพ้ปุ๊บคิดเลยเทคนิคไม่ดีหาใหม่ดีกว่าลืมคิดไปว่าไอ้วันที่เราชนะต่อเนื่องอ่ะคุณก็ใช้เทคนิคนี้แหละเทรดถูกไหมวันที่คุณทำกำไรต่อเนื่องจนเงินเป็นในพอร์ตขยายใหญ่โตคุณก็ใช้เทคนิคนี้แหละเทรดทำไมวันนั้นคุณไม่คิดว่ามันไม่ดีเพราะวันนั้นมันทำไปได้อย่างที่เราต้องการไงมันตามอย่างที่เราคาดหวังอ่ะเป็นอย่างที่เราคาดหวังสุดท้ายความคาดหวังคือจำเลยที่แท้จริงที่คุณจะต้องไปนั่งคุยกับความคาดหวังคุณต้องคุยกับความคาดหวังของตัวเองให้ได้ว่าคาดหวังแค่ไหนพอคาดหวังกำไรนะแต่ถ้ามันไม่ได้คุณต้องยอมรับนะนี่สิ่งที่คุณต้องทำแล้วการเทรดคุณจะดีขึ้นครับไม่ต้องไปวิ่งหาเทคนิคใหม่นะคุยกับตัวเองลองคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วการเทรดของทุกคนจะดีขึ้นผมเชื่อว่าพวกเราทำได้เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับและสำหรับใครที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปใหม่ๆต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ